เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2563นะคะวันนี้เป็นวันความหวังแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้แม่ขุนทองจะเสี่ยงโชคให้ทุกคนด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือไม่เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนทำมาค้าขายอาจจะนำข้าวของจากต่างประเทศมาขายนะคะเช่นเราอาจจะสั่งของจากจีนมาขายในออนไลน์นะคะหรือติดต่อสื่อสารทำธุรกิจกับต่างประเทศอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะหรือไปประชุมอะไรอย่างนี้นะคะติดต่อกับต่างประเทศสื่อสารติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักอย่างนี้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะบางคนก็รอคอยข่าวที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็คลายล็อกดาวน์หลายจุดนะคะก็จะถึงเกณฑ์ที่จะได้เดินทางแล้วเอกสารก็ครบถ้วนแล้วอย่างนี้นะคะก็รอคอยนิดนึงนะคะไม่กี่วันนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะย้ายไปอยู่รับตำแหน่งที่ไกลออกไปอย่างนี้นะคะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งกับภูมิลำเนานะคะไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่านะคะมีความก้าวหน้ามากกว่านะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเช่นเดินทางไปคุยเรื่องงานอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่น้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะถือว่าออกมาดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาสมหวังแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะเสี่ยงสำหรับคนวันจันทร์นะคะได้ไพ่8ดอกจิกนะคะก็ถือว่าการเจรจาติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆนะคะประสบผลสำเร็จนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะการเสี่ยงโชคนะคะก็ลองเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะสักใบหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนนำเลขโชคลาภหรือเราฝันดีอย่างนี้นะคะก็จะให้โชคลาภกับเรานะคะ8ดอกจิกก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรขัดขวางนะคะใครมาให้โชคเราก็รับไว้นะคะดูไปนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สังฆราชนะคะไพ่พระนะคะก็ถือว่าคนทำธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าได้กำไรดีนะคะมีคนซัพพอร์ตนะคะช่วยเหลือนะคะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเช่นเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเราอย่างนี้นะคะสนับสนุนเรื่องเงินลงทุนนะคะให้เราได้เปิดกิจการนะคะขยับขยายธุรกิจอย่างนี้นะคะเป็นไปด้วยดีนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะอาจจะต้องทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะไปรับตำแหน่งนี้นะคะเป็นไปด้วยดีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนงานอย่างนี้นะคะคนว่างงานนะคะคุณก็จะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นว่าผู้ใหญ่ฝากฝังงานที่ดีให้คุณนะคะมีความมั่นคงหรือบางคนก็อาจจะสอบเข้ารับราชการได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้งานที่ดีนะคะเจ้านายดีนะคะการเงินรายได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะไพ่สังฆราชหรือไพ่พานี้นะคะน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะน้องสามารถเรียนต่อได้ถึงระดับด็อกเตอร์ได้เลยนะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะก็ถือว่าออกมายอดเยี่ยมนะคะคนกำลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาสมหวังแน่นอนนะคะแถมได้เกียรตินิยมเหรียญทองด้วยนะคะอย่าแม่ขุนทองจะเสี่ยงสำหรับคนวันอังคารนะคะได้เอ็ดโพดำนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่าอันนี้มันมีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะมีโชคลาภใหญ่หลวงอย่างนี้ก็ได้นะคะโชคลาภไม่จำเป็นต้องเป็นการเสี่ยงหรือซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่อะไรดีๆแบบไม่คาดฝันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ลองซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบนะคะมีอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะสำหรับคนวังอังคารนะคะทำอะไรที่ใหญ่เหมือนลักษณะโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะการเจรจาต่อรองก็ถือว่าดีมากๆนะคะในวันนี้นะคะ
คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะคนวันพุธก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะคะทำอะไรล้วนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะมีความมุมานะพยายามบากบั่นนะคะคนที่ทำธุรกิจค้าขายก็ถือว่าสู้ยิบตานะคะมีอะไรไอเดียแปลกๆใหม่ๆนะคะที่ไม่ซ้ำใครนะคะมีหัวการค้านะคะนำพาเงินทองมาให้คุณได้นะคะทำธุรกิจที่แหวกแนวไปกว่าคนอื่นนะคะยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะรวยได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะธุรกิจการค้าอะไรต่างๆก็ลุล่วงไปด้วยดีจากความสามารถของคุณนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถือว่าได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณมีโอกาสได้งานเร็วๆนี้แล้วนะคะขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะหน้าที่ของการงานของคุณมีความก้าวหน้ามากๆนะคะไม่ว่าจะเลื่อนขั้นทีเดียว2ขั้นนะคะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณมีภาวะที่มีงานที่มั่นคงนะคะเงินเดือนดีๆนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะถือว่าออกมาดีมากนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะเสี่ยงสำหรับคนวันพุธนะคะได้ควีนข้าวหลามตัดนะคะก็ถือว่าคุณจะมีโชคลาภจากผู้หญิงนะคะค่อนข้างผู้หญิงเท้านะคะรูปร่างดีอย่างนี้นะคะถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่นะคะก็ซื้อกับคนบุคลิกลักษณะอย่างนั้นนะคะคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามานะคะเป็นคนผิวขาวนะคะผู้หญิงผิวขาวรูปร่างดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สามเหรียญ นะคะคนทำธุรกิจค้าขายถือว่าตอนนี้นะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมาดีนะคะไม่ว่าจะทำอะไรหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะไพ่สามเหรียญ นะคะลงทุนทะเบียนไปเลยนะคะเป็นช่วงที่รีบกอบโกยนะคะน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะอย่ารอช้าอย่ารีรอหรือลังเลนะคะจะทำอะไรก็ทำไปเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะแม่ขุนทองคิดว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะยกย้ายปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่นะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะใหญ่โตขึ้นอย่างนี้นะคะคนว่างงานนะคะก็จะมีโอกาสได้งานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเลยนะคะคุณจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นไม่ว่าคุณจะโยกย้ายหรือไม่นะคะคุณอาจจะได้รับจ็อบพิเศษได้เงินพิเศษเข้ามาได้เงินตกเบิกเข้ามาอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะมีความโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเงินทองไหลมาเทมาจากงานพิเศษเรานะคะอาชีพหลักด้วยมีงานพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะก็ถือว่าออกมายอดเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะยังไงคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้งานที่คุณใฝ่ฝันไว้ทันทีเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะเสี่ยงโชคให้คนวันพฤหัสบดีนะคะได้คิงโพแดงนะคะก็ถือว่าคุณจะมีโชคลาภกับผู้ชายนะคะที่รูปร่างท้วมนะคะหรือรูปร่างสันทัดนะคะผิวขาวนะคะเป็นคนดูดีหน่อยนะคะออกเป็นคนจีนๆนะคะอย่างนี้นะคะเขาจะนำพาโชคลาภมาสู่คุณนะคะเสี่ยงโชคไปเลยนะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบหนึ่งอย่างนี้นะคะคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามานะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่7เหรียญ นะคะคนวันศุกร์ก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณมานะพยายามบักบั่นนะคะต่อสู้มานะเกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณนะคะก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจไปเงินทองก็ไหลมาเทมานะคะลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมาดีนะคะคุณอาจจะได้เงินทองมาต่อยอดขยับขยายธุรกิจนะคะหรือได้เงินมาออกรถออกลาใหม่นะคะซื้อบ้านซื้อรถใหม่อย่างนี้นะคะหรือซื้อสถานประกอบการใหม่ซื้อที่ดินมาสร้างโรงงานใหม่อะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีโอกาสใช้หนี้ใช้สินเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้นะคะมีเงินทองเก็บนะคะมีฐานะที่มั่นคงขึ้นร่ำรวยได้อย่างนี้นะคะขอให้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะแต่อาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะก็อย่าย่อท้อนะคะคนเรามี
มันมีอุปสรรคเป็นธรรมดานะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเซลล์นะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่าปกตินะคะมีเงินพิเศษเข้ามานะคะมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีรายได้ดีอย่างนี้นะคะเข้ามาให้คุณได้ทำแล้วนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะไม่ว่ามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือรายได้อะไรต่างๆนะคะมีเงินพิเศษเข้ามานะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่หยิบจับเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็คุณขยันเป็นพิเศษนะคะอาจจะได้เงินจากงานหลักด้วยนะคะได้เงินจากอาชีพเสริมในวันหยุดนะคะทำจ็อบพิเศษเสริมนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะก็ถือว่าออกมาดีจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะสำหรับคนที่จะจบการศึกษาคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะเสี่ยงสำหรับคนวันศุกร์นะคะได้8ข้าวหลามตัดนะคะก็ถือว่าดีเลยนะคะช่วงนี้นะคะคราวที่แล้วอาจจะไม่มีโชคนะคะแต่จากนี้ไปนะคะคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามานะคะพระอาทิตย์นะคะก็เริ่มขยับตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ถือว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวโชคลาภของคุณนะคะคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามานะคะมีสติกับการเสี่ยงนิดนึงนะคะโดยเฉพาะซื้อลอตเตอรี่ดีกว่านะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่10ถ้วยนะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ล้วนแต่นำพาเงินทองหรือความก้าวหน้านะคะเปลี่ยนแปลงฐานะของคุณอย่างนี้นะคะทำธุรกิจค้าขายก็ถือว่าได้กำไรดีนะคะเงินทองไหลมาเทมาบริวารหรือบุตรนะคะก็ให้โชคคุณนะคะมีอะไรที่ดีเข้ามาทำให้คุณมีความสุขนะคะมีอะไรที่ดีในชีวิตคุณเข้ามาทำธุรกิจค้าขายก็ถือว่าได้กำไรดีนะคะทำอะไรล้วนดูดีไปหมดนะคะถือว่าคุณมีความสุขนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนเรื่องหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้านะคะให้ปรับเลื่อนเงินเดือนให้เรานะคะในจุดที่เราพอใจนะคะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะคะที่ดีขึ้นนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานที่คุณถูกใจคุณใฝ่ฝันแล้วก็คุณมีความสุขกับการที่ทำงานนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะมีความสุขทั้งในชีวิตส่วนตัวทั้งหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะไม่ว่าจะทำอะไรคุณมีความสุขทั้งนั้นนะคะเป็นภาวะที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานมากจากนี้ไปคุณก็ได้อยู่ในจุดที่คุณจะได้มีความสุขบ้างแล้วไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานก็สูงขึ้นนะคะรายได้ก็ดีขึ้นนะคะอยู่ในจุดที่เพื่อนร่วมงานก็แฮปปี้นะคะเราก็อยู่กับตำแหน่งที่ดีที่เรามีความสุขนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้งานที่คุณแฮปปี้กับมันนะคะอาจจะได้งานกับเด็กๆอย่างนี้นะคะได้ทำงานกับเด็กๆนะคะเจ้านายดีเงินดีอย่างนี้นะคะทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตในช่วงนี้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าออกมายอดเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัวให้ครอบครัวได้ภูมิใจในตัวคุณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะเสี่ยงสำหรับคนวันเสาร์นะคะได้7โพแดงนะคะก็ถือว่าทำอะไรล้วนประสบผลสำเร็จทั้งนั้นนะคะคุณจะทำอะไรก็รีบทำอย่าลังเลอย่างนี้นะคะถ้าเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้เลยซื้อลอตเตอรี่สักใบนึงนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรโชคลาภดีๆเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามาให้คุณได้แฮปปี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่1ดาบนะคะก็ถือว่า1ดาบมีช่อมะกอกนะคะเหน็ดเหนื่อยมากนะคะที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยกับอุปสรรคทั้งปวงนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปได้หมดนะคะคุณเป็นแมว9ชีวิตนะคะฆ่าไม่ตายนะคะแล้วคุณก็เป็นคนสู้ยิบตานะคะมีอะไรคุณไม่ย่อท้อนะคะมันอาจจะมีเป๋ไปบ้างแต่คุณก็
ตบตัวเองเข้ามาเข้าลูกเข้าทางอย่างนี้นะคะสำหรับคนทำธุรกิจค้าขายนะคะก็อาจจะต่อสู้มาช่วงนึงนะคะจากนี้ไปความสำเร็จของคุณก็ได้บังเกิดขึ้นแล้วนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะได้เงินจากทำธุรกิจค้าขายนะคะไม่ว่าจะเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันหรือโรงงานต่างๆนะคะก็ถือว่ามีความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงนำพาเงินทองมาให้คุณได้ร่ำรวยได้เลยนะคะมีชอบมากอกมาด้วยนะคะก็ถือว่ามีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณมีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่นะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะได้เงินจากจ็อบพิเศษนะคะคุณอาจจะต่อสู้ฟันฝ่ามีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามามีธุรกิจส่วนตัวเพิ่มเข้ามาจากอาชีพหลักไปด้วยนะคะทำงานอาชีพหลักไปด้วยแล้วก็ทำธุรกิจของตัวเองไปด้วยอย่างนี้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีคนเรียกตัวเข้าคุณเข้าไปทำนะคะอาจจะมีอุปสรรคในช่วงแรกนะคะแต่ต่อไปก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะมีความมั่นคงก้าวหน้าในแน่นอนในอนาคตนะคะแบบที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะแม่ขุนทองคิดว่าที่ผ่านมาคุณเหน็ดเหนื่อยกับงานการนะคะเหน็ดเหนื่อยกับตำแหน่งหน้าที่ที่โดนรองมานานนะคะแต่จากนี้ไปนะคะหน้าที่ก็เวอร์วังอลังการนะคะก็ถือว่ามีตำแหน่งหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก้าวหน้านะคะมีความสำเร็จสมหวังในชีวิตคุณจากการที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานนะคะขอให้คุณเตรียมรับไว้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุณก็ที่ผ่านมานะคะต่อสู้ฟันฝ่าพอสมควรนะคะจากนี้ไปนะคะคุณก็จะมีความสำเร็จจากการที่คุณต่อสู้ฟันฝ่าพยายามมานะคะก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าออกมาดีนะคะทั้งที่วิชาเป็นวิชาที่ยากมากนะคะต่อสู้ฟันฝ่าแทบแบบท้อถอยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณเป็นคนสู้ยิบตาอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะจากการที่คุณมุมานะพยายามนะคะก็ถือว่าหนึ่งดาบก็จริงแต่มีช่อมากอกด้วยมีความสำเร็จอันรอคอยมาเนิ่นนานนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนอาจจะแก้ไขวิจัยสักรอบสองรอบอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็จบแน่นอนนะคะแม่ขุนทองจะเสี่ยงสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะได้คิงข้าวหลามตัดนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถือว่าการเสี่ยงโชคมีความสำเร็จนะคะให้คุณเสี่ยงโชคกับคนที่ผู้ชายนะคะผิวขาวนะคะลักษณะดีนะคะเป็นคนใจดีอย่างนี้นะคะอาจจะสูงอายุหรือวัยกลางๆคนอย่างนี้นะคะก็จะนำพาโชคลาภมาสู่คุณนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมีอะไรก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆโชคดีนะคะถูกลอตเตอรี่ทุกๆคนนะคะในวันความหวังแห่งชาตินะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ